สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพัดพลคนรากหญ้าครับคลิปนี้ผมจะพา FC มาดูรถไถนะฮะรถไถแต่ไม่ใช่รถไถธรรมดานะครับเป็นรถเสือภูเขาไถจากรถเสือภูเขาครับกลายเป็นรถไถนาได้นะครับครับทุกคนครับทุกคนทราบหรือไม่ครับว่ารถไถคันนี้ครับเป็นผลงานของเด็กหนุ่มวัยเพียง20เศษเท่านั้นเองนะครับผลิตรถเสือภูเขามาแล้วไม่รู้ว่ากี่คันนะครับแต่คันนี้เป็นคันประจำตำแหน่งนะครับและก็เป็นคันพิเศษด้วยเพราะว่ารถไถเสือภูเขาคันนี้สามารถที่จะไถนาได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาไฮดรอลิกเลยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่ารถไถเสือภูเขาไถนาได้จริงหรือเปล่าที่ไม่มีไฮดรอลิกและที่สำคัญก็ยังเป็นเสือภูเขานะครับไม่ได้เป็นรถไถแต่น้องเท่ครับผู้ผลิตคันนี้บอกว่าไถได้ครับผมทำได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะไถได้จริงหรือเปล่านะฮะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามพัดผลคนรากหญ้าด้วยนะครับไปชมกันเลยครับไปยืนไม่ได้แข็งอยู่เลยเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมครับบริเวณนี้นะครับที่เป็นแปลงนานี่ครับที่ไถมาแล้วนี่คือเป็นฝีมือของรถคันนี้ล้วนๆนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะเป็นฝีมือของรถคันนี้ล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับระบบการทำงานโดยที่ไม่ต้องใช้ไฮดรอลิกทำแบบไหนนะครับนี่ฮะโดยที่น้องเท่ใช้ระบบมูเล่นะฮะใช้มูเล่ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะฮะเป็นตัวช่วยที่จะให้มูเล่ตัวเนี้ยบังคับสายพานตัวทั้งด้านบนอีก1ตัวนะฮะไว้สำหรับยกฐานไถนั่นเองตัวนี้นะฮะนี่ๆตัวลูกเตะตัวนี้นะครับลูกเตะตัวนี้ทำหน้าที่เตะให้สายพานตัวบนหมุนนะครับสายพานตัวบนหมุนจะทำให้ฐานไถหลังยกขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้แรงมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำ
ให้ดูนะฮะเดี๋ยวน้องเท่อะยกขึ้นยกขึ้นเพราะว่าเนี่ยจะเป็นรถสลิงนะในรถสลิงตัวนี้จะเป็นตัวล็อกไว้นะถ้าดึงรถสลิงเส้นนี้จะไปต่อกับเข้ากับเบรกนะครับต่อเข้ากับช่วยเลี้ยวเวลาเราเหยียบเบรกตัวนั้นนะครับรถสลิงก็จะตึงพร้อมกันนั้นแล้วครับก็จะใช้สายสลิงอีกเส้นนึงฮะเห็นไหมเห็นไหมฮะใช้สายสลิงอีกเส้นนึงมาครับมูเล่ตัวข้างหลังข้างหลังนะฮะสายสลิงเส้นบนนี้นะครับเป็นตัวดึงลูกเตะดึงลูกเตะให้ลูกเตะสายพานตึงสายพานตึงปุ๊บก็จะสามารถที่จะยกผ่านถ่ายได้เบาแรงขึ้นนะครับเป็นไอเดียที่สุดยอดมากเลยนะเป็นไอเดียที่สุดยอดมากเลยครับสำหรับเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะที่มีแนวคิดที่จะผลิตรถไถเดินรถไถเดินตามนะครับก็เป็นรถไถเดินตามนะครับคันนี้เป็นโครงบังคลานะครับก็ดัดแปลงมาเป็นเสือภูเขาแล้วก็ดัดแปลงมาอีกต่อหนึ่งอีกทอดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นรถไถนะครับนี่ไทยประดิษฐ์แท้ๆเลยนะฮะไทยประดิษฐ์จริงๆเลยฮะคุ้มจริงๆฮะใช้ได้ทุกประเภทอเนกประสงค์จริงๆเลยฮะนี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมเป็นไอเดียสุดยอดนะครับใครจะทำตามนี่ไม่ว่ากันฮะใครจะทำตามก็ได้นะครับตัวโซ่ตัวนี้ฮะเป็นตัวช่วยยกผ่านถ่ายทั้งหมดนะฮะมีมูเล่สองตัวนี่ถ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบใกล้ๆเลยนะฮะว่ามันทำยังไงมาดูฟังด้านนี้กันนะนี่นะฮะมูเล่ตัวนี้นะครับมีมูเล่3ตัวนะครับมูเล่ตัวใหญ่นี่3ตัวหน้า12นะครับสายพานตัวนี้นะแต่มูเล่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวจากโครงเกียร์ธรรมดานะแต่ว่ามูเล่ตัวบนนะฮะมูเล่ตัวบนตัวนี้นะนี่ฮะนี่มูเล่ตัวบนตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวฟรีนะครับตัวฟรีนี่ตัวบนเล่นตัวสุดท้ายนั้นจะเป็นตัวที่คอยจะยกนะยกผ่านไถขึ้นลงนะครับโดยใช้สายพานตัวนี้นะครับพร้อมกับลูกเตะนะฮะลูกเตะถ้าลูกเตะขึ้นสายพานก็จะตึงนะฮะแต่มูเล่ตัวนี้นะฮะจะต้องทำงานตลอดนะครับตัวกลางนี่จะต้องทำงานตลอดเพื่อเป็นตัวฟรีนะครับนี่ตัวนี้เป็นตั้งแต่ที่ถ้าเราจะให้ยกผ่านไถนะฮะเราก็ต้องดึงนะฮะดึงสลิงให้ขึ้นดึงสลิงขึ้นปุ๊บลูกเตะตัวนี้นะครับลูกเตะตัวนี้ก็จะทำให้สายพันตึงสายพันตึงปุ๊บนะสายพันตึงปุ๊บก็มูเล่ตัวสุดท้ายก็ทำหน้าที่ม้วนนะครับม้วนโซ่ขึ้นมาม้วนโซ่ขึ้นมาพร้อมกับยกผันไถแบบเบาๆเองนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นยังไงฮะคิดได้ครับคิดได้แล้วก็ทำได้ด้วยนะครับเป็นการเบาแรงนะฮะเบาเงินในกระเป๋าด้วยนะฮะถ้าไปซื้อชุดไฮดรอลิกก็หมื่นกว่าบาทนะครับแต่ด้วยหัวคิดของเด็กหนุ่มคนนี้นะครับสามารถที่จะผลิตระบบที่ไม่ต้องใช้ไฮดรอลิกแล้วก็เบามือด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะทำตามก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมไม่สงวนลิขสิทธิ์โทรมาสอบถามก็ได้เลยนะหรือว่าจะทำรถไถดัดแปลงเป็นเสือภูเขาฮะติดต่อได้เลยฮะรับทำเหมือนกันนะครับครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับกับไอเดียของเด็กหนุ่มคนนี้ครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าหรือฝากกดไลค์กดติดตามพัดพลคนรากหญ้าด้วยสำหรับวันนี้ผมพัดพลคนรากหญ้าและน้องเท่ต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าและน้องเท่สวัสดีครับ